แค่ปาร์ตี้สุดหรูยังไม่พอครับคุณหมอนลินีท่านใจดีแจกอั่งเปาซองโตกันทั่วหน้าเลยครับโอ้โหมาเที่ยวแล้วยังได้ตังกลับบ้านไปอีกแบบนี้จับทุกเดือนได้ไหมครับคุณหมอแฟนๆก็ชอบนะครับท่านผู้ชมครับปาร์ตี้ในคืนที่3เนี่ยต้องบอกว่า Diamond Grand Paradise ก็ให้เกียรติมาร่วมในงานวันนี้ด้วยนะครับและผมกำลังอยู่กับ Diamond อีกคู่หนึ่งครับนั่นก็คือต้องบอกว่าเราจะคุ้นเคยกันเรียกว่าพี่หมวดหินนะครับร้อยตำรวจตรีจำรัดแล้วก็คุณปนัดดาศิลา Diamond Grand Paradise คนเก่งของเรานะครับสวัสดีครับครับวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์กันหมดเลยนะเรา3คนเลยนะครับถามพี่ตู้นิดนึงนะครับถามพี่ตู้นิดนึงว่าเราเองเนี่ยมาเที่ยวกับกิฟเฟอรินครั้งนี้มาปักกิ่งพี่ตู้ประทับใจอะไรบ้างครับโอ้เที่ยวนี้รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเลยนะคะหลายๆอย่างเลยอันดับแรกเลยในเรื่องของสถานที่
ก็คือกำแพงเมืองจีนซึ่งเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้ประทับใจที่ว่ามี3ฤดูใช่ไหมคะมีน้องฝนหนาวแล้วก็หิมะแล้วก็จะอะไรนะคะวันนี้ที่ไปหอเทียนฐานหอเทียนฐานนะคะดูยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆแล้วประทับใจทุกที่เลยอาจารย์นะคะชอบมากเลยแล้วบรรยากาศโดยเฉพาะที่พระราชวังฤดูร้อนนะคะวิวสวยงามแล้วก็ความมหัศจรรย์ที่สามารถขุดด้วยทะเลสาบด้วยกำลังของคนใช่ไหมคะครับอันนี้คือความยิ่งใหญ่ที่ประทับใจมากๆเลยและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นนะคะมากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือพระพุทธรูปที่สูงและก็ทำจากไม้จันทร์ขาวไม้จันทร์ขาวนะคะ ตรงนี้โอ้โหแบบทึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารอคอยมานานแล้วได้เห็นจริงๆนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องเรียกว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยไปแล้วก็ประทับใจจริงๆนะครับถามพี่หมวดหินบ้างครับมาปักกิ่งครั้งนี้เห็นว่าชื่นชอบมากได้แนวคิดอะไรจากการมาเที่ยวปักกิ่งกับเราบ้างครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทกิฟต์รีสการ์ลายูนิตี้ที่ทำให้เรา2คนนะครับได้มาท่องเที่ยวปักกิ่งครั้งนี้แน่นอนครับที่พักระดับ7ดาวห้องหรูมากโรงแรมหรูมากนะครับอยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวในทริปต่อไปนะครับและประทับใจปักกิ่งตัวนะฮะความเจริญนะครับปักกิ่งนี่เจริญมากนะครับไม่ว่าอาคารหรือว่าสถานที่ต่างๆนี่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องมาเรียนรู้หรือมารู้จักนะครับว่าปักกิ่งเขาเจริญไปถึงไหน